Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel TrueVision 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตอนนี้ข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Techอ่ะมาดูเรื่องราวของไอรอนแมนกันต่อครับนะครับก็แขกรับเชิญยังอยู่ท่านหนึ่งนะครับสามารถยังอยู่ก็ยังอยู่คุณสามารถนกสิรินะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดแล้วก็ฝ่ายขายบริษัทไอรอนแมน 4x4 ประเทศไทยนะครับและอีกท่านหนึ่งครับคุณเอกตนายเชิดชัยหรือว่าคุณโทนี่ครับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ AN Auto Service ครับหรือว่าไอรอนแมนโคราชสวัสดีครับคุณโทนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเรามาพูดถึงเรื่องราวของอันนี้ต้องถามคุณสามารถก่อนเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นออโตไรซ์ของคุณเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นออโตไรซ์ดีลเลอร์ถูกต้องได้รับเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของไอรอนแมนได้รับการแต่งตั้งจากเราใช่ในจังหวัดนครราชสีมาถูกต้องครับครับเคยไปแล้วผมไปเยี่ยมมาแล้วไปถ่ายที่ร้านมาแล้วแต่ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวใหม่ใช่ไหมที่ร้านอันนี้คือระบบเป็นไงเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมเข้าใจก่อนก็คือว่าทางไอรอนแมนเป็นคนนำของเข้ามาซัพพอร์ตเป็นบริษัทแม่ครับเสร็จแล้วก็จะมีดีลเลอร์เหล่านี้ใช่ครับนี่คือหนึ่งในดีลเลอร์นี่คือหนึ่งในดีลเลอร์ที่นำมาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักเราเรียกว่าหนึ่งในดีลเลอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีลเลอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ครับดีลเลอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งพูดถึงร้านก่อนครับเป็นไงเอ็นออโต้เซอร์วิสตอนนี้โอ้ตอนนี้ก็ดีเลยครับผมลูกค้าตอบรับดีนี่ก็สองปีกว่าแล้วคุณเป็นประตูสู่ทางออกภาคอีสานเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวครับเป็นประตูเรียกว่าเป็นจังหวัดที่เริ่มมีเงินขึ้นมาจากที่ราบถูกไหมครับเพราะเรานับมาตั้งแต่เอาจริงๆสระบุรีไม่เท่าไหร่นะใช่ป่ะเขาใหญ่มันก็กินพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเข้าไปใช่แล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นตลาดที่แอคทีฟมากเป็นตลาดที่แอคทีฟมากครับมองยังไงมองยังไงกับตลาดนี้ตอนคุณถามอ๋อผมว่ายังไปนี่ไกลครับคนตอบรับเยอะมากแล้วก็คือการตอบรับเนี่ยดีมากที่ผมทำมา2ปีกว่าเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเลยกลายว่าเลยต้องทำร้านใหม่เพื่อรองรับเลยดีกว่าให้มันใหญ่ขึ้นใช่ครับสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจได้เลยใช่ครับไม่ออกแล้วลูกค้าก็มาจากสปีดชแนลด้วยนะครับจะมาสปีดชแนลเยอะมากขอบคุณมากครับผมแล้วนักนึกยังไงถึงได้มาทำคือตัวผมเองตัวผมเองก็คือเป็น end user end user เนี่ยคนชอบเล่นรถออฟโรดใช่ครับผมถูกไหมใช่ครับพอดีว่าตอนนั้นออกกระบะมาฟอร์ดมันค่อนข้างจะกระด้างคือคนอื่นอาจจะว่านิ่มนะแต่ผมว่ามันจะกระด้างนิดหนึ่งโยนโยนนิดหนึ่งโดยเราไม่ชอบใช่ครับผมก็หาหลายแบรนด์แล้วล่ะหลายแบรนด์ศึกษาหลายแบรนด์ละก็ยังปักใจไม่ได้แต่มีแบรนด์เนี้ยแบรนด์มาใหม่อ้าวลองดูวัดดูอ้าวของจากวัดก็เป็นยังไงตอนนี้โอ้โหประทับใจเลยแล้วนั้นมาก็กลายมาเป็นแฟมิลี่เขาซะอย่างนั้นถูกต้องครับอยู่ในครอบครัวเลยอยู่ในครอบครัวเลยครับเพราะนั้นโคราชผมยังหาร้านติดตั้งไม่ได้ไอ้ร้านแมนก็คืออ้าวเราซื้อของก่อนสั่งของมาแล้วแต่ปัญหาคือไปหาคนหาช่องทางแล้วเปิดซะเองเลยมาเองเลยมาติดตั้งที่สอเชษฐ์สวัสดิ์สอเชษฐ์สวัสดิ์มาติดตั้งที่สอเชษฐ์สวัสดิ์มาติดตั้งที่พิมพ์ก่อนที่ร้านสอใช่ใช่ครับใครเนี่ยนะต้องบอกว่าคนที่ติดไอรอนแมนยุคแรกๆนี่เป็นหนี้พี่ทิมหมดเลยใช่ครับสอเชษฐ์สวัสดิ์บางนากม10หาข้าวร้านพี่ทิมเนี่ยนะใช่ครับถูกต้องใครมาก็ต้องมาเจอผมเองทำรถมูลนิธิผมก็ต้องไปร้านพี่ทิมก่อนเขาเป็นดีลเลอร์ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นระดับปรมาจารย์ด้วยพี่ทิมอ่ะเขาอยู่ในข้ามบอร์ดในวงการเขาเป็นคนแบบน่ารักพี่ทิมนะครับแต่เป็นคนไนซ์แล้วก็พูดคุยกันแต่ว่าไปเย็นไม่ได้เพราะไปเย็นแกจะคว้าจักรยานออกจากร้านไปเอาละกันมาแล้วต่อยังไงเราเริ่มทำเองหลังจากเสร็จวันนั้นผมก็ออโต้สวิตก็หลังจากทำมา2ปีกว่าเนี่ยผมว่าตลาดตอบรับได้ดีมากครับคนที่ติดตั้งแล้วรู้สึกประทับใจกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สำหรับตัวผมเองยังประทับใจเลย
คนอื่นจะไม่ประทับใจได้ไงครับแล้ววันนี้ตัวคุณโทนี่เองเนี่ยเองออโต้สมิธปรับตัวเองขึ้นมาเป็นดีลเลอร์เพอร์ฟอร์มานซ์หมายความว่าไงครับดีลเลอร์เพอร์ฟอร์มานซ์มันแตกต่างกับดีลเลอร์ยังไงธรรมดาเอาถูกป่ะผมต้องถามคุณสามารถว่ามันอย่างผมไม่เข้าใจคำว่าดีลเลอร์เพอร์ฟอร์มานซ์กับดีลเลอร์ปกติดีลเลอร์ทั่วไปนะgeneral dealer นะครับผมก็คือดีลเลอร์ที่อย่างยกตัวอย่างเช่นเป็นร้านแม็กร้านยางอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาขายสินค้าของไอรอนแมนถูกต้องครับคือมันก็เป็น addition คือเป็นเพิ่มรายได้ของเขาเข้าไปนะครับแต่ของเคสของคุณโทนี่เนี่ยเป็นดีลเลอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มีการลงทุนนะครับ 100% ของไอรอนแมน 4x4 นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ facility นะครับ landscape ที่ดินนะครับพื้นที่นะครับอาคารโครงสร้างต่างๆนะครับนะครับการลงทุนสินค้าไอรอนแมนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในช็อปของเขาเนี่ยจะเป็นไอรอนแมน 100% นะครับไม่มีแบรนด์อื่นแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยของเขาเนี่ยที่เรายกระดับมาเป็นดีลเลอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะว่าของเขาเนี่ยนอกจากจะมีการติดตั้งแล้วเนี่ยเขาจะมีเครื่องตั้งศูนย์มีล้อและยางนะครับมันครบวงจรนะครับคุณไม่ต้องออกไปที่ไหนเลยถูกต้องครับมาอยู่ที่ร้านคุณโทนี่อย่างติดตั้งช่วงล่างติดตั้งช่วงล่างเสร็จปุ๊บใส่ล้อใส่ยางหรือติดตั้งอุปกรณ์แคมปิ้งไลฟ์สไตล์นะครับก็คือติดตั้งเทสแล้วก็ใช้งานได้เลยนะอันนี้คือที่ใหม่ครับเพราะที่เก่าที่เก่ายังไม่มีผมจำได้ที่เก่ายังเป็นช็อปธรรมดาผมไปอยู่ครบวงจรแล้วอันใหม่นี่คือครบวงจรเลยก็เลยว่าเตรียมเสร็จเมื่อไหร่ฮะผมว่าอีกไม่ประมาณเดือน2เดือนข้างหน้านี้ก็น่าจะเริ่มได้แล้วครับผมรองรับแน่นอนต้องบอกว่าโซนนั้นหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงใกล้ๆกันจะสปีดตลาดก็สปีดตลาดนี่ทำทุกวันก็ประมาณน่าจะใกล้เคียงกุมภามีนาเนี่ยเจอกันแน่ๆอันนี้จะเป็นร้านใหม่อยู่ตรงไหนพี่ตอนนี้แนะนำนิดนึงร้านใหม่ก็จะอยู่ตรงถ้าง่ายๆเลยครับเดอะมอลล์นะครับอยู่เดอะมอลล์โคราชเดอะมอลล์โคราชเส้นด้านหลังเดอะมอลล์นะครับเส้นเขาเรียกว่าเส้นสุราษฎร์2นะครับก็คือถ้าวิ่งจากหลังเดอะมอลล์มาเนี่ยเลี้ยวขวาตรงจะไปทางไปประโดดครับแต่เลี้ยวขวาประมาณสักถ้าเราวิ่ง300เมตรสมมติเราวิ่งจากกรุงเทพมาเข้าโคราชมาเราเห็นเดอะมอลล์ซ้ายมือเราทะลุผ่านเดอะมอลล์ได้มั้ยอ๋อได้ครับก็วิ่งเลยเดอะมอลล์เข้าไปด้านหลังเลยด้านหลังเดอะมอลล์เลยเข้าไปด้านหลังเดอะมอลล์เลยแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วขาลงมอลล์จะมีทางตัดใหม่ครับที่ไปสุระ2เนี่ยครับก็คือวิ่งตรงไปประมาณสัก3กิโลไปที่เทอร์มินอล21เส้นนั้นก็จะไปเทอร์มินอลได้ไปเทอร์มินอล21ใช่ครับไปแล้วก็มีตาไอรอนแมนใหญ่ใจมีเลยครับผมสนนิดนึงครับผมเรื่องของกรณีเคสที่ถามว่าดีลเลอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับมีภาพขอดูภาพนิดนึงประชุมหน่อยประชุมหน่อยระหว่างแล้วก็เราคุยกันไปด้วยก็ดีลเลอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์นอกจากของเขาแล้วเนี่ยคือครบวงจรเรื่องช่วงล่างเรื่องล้อและยางนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ด้วยยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอันนี้เป็นเคสลูกค้าใหม่กรณีลูกค้าเก่าเนี่ยมาทำการตรวจเรียกว่ามีเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์ตรวจเช็คใช่ตรวจเช็คนะครับอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ที่คุณติดตั้งไปเนี่ยมันโอเคไหมครับผมครับผมใช้งานเป็นยังไงบ้างใช้งานเป็นยังไงเมื่อถึงอายุของเขาเนี่ยจะต้องเป็นยังไงจะต้องเมนเทนแนนซ์ยังไงนะครับแล้วของเขาเนี่ยนอกจากเรื่องของไอรอนแมนเนี่ยเขาจะมีเรื่องของบริการควิกเซอร์วิสด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ครับเราถือว่าเป็นดีลเลอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้จะเป็นสถานที่จริงนะครับผมซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอันนี้เราเพิ่งถ่ายวันนี้นะครับถ่ายวันนี้เห็นว่าตอนเนี้ยทรงเดียวกับผมเลยเนี่ยตอนนี้เป็นสภาพเราใกล้เคียงกันมากนะคุณตัวนี้กับสปีกาเลยสภาพคุณกับผมนี่ใกล้เคียงกันมากนะคุณตัวนี้ครับใช่ครับก็ถือว่าเร็วๆนี้ฮะเราให้ทางหน้าดูด้านหน้าจะมีทาวเวอร์ไอรอนแมน 4x4 เห็นได้ชัดครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าจุดยุทธศาสตร์ของโคราชคือใครๆก็รู้จักใครรู้จักเส้นนี้ไปที่โคราชเนี่ยติดต่อพี่ที่นี่ไม่ได้ถามใครก็รู้จักว่าอยู่ตรงไหนนะครับมันง่ายตรงนี้นะครับนี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายภาคอีสานแล้วก็ของเขาเนี่ยระวังแผนไว้นะครับดีลเลอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์เขาเนี่ยอนาคตจะเป็นเทคนิคอลเซ็นเตอร์นะครับความหมายคือกรณีที่มีปัญหาเรื่องของตัวสินค้าต้องการปรับปรุงต้องการรีวิวต่างๆเนี่ยก็คือมาดรอปที่นี่ไม่ต้องยิงตรงมาที่กรุงเทพมหานครดีลเลอร์ต่างๆที่อยู่ในภาคอีสานจะมาอบรมอะไรกันก็มาเจอกันก็จะมาที่นี่ยินดีเลยครับใช่ครับก็จะสะดวกไหนๆก็ดีลเลอร์อยู่คุณสามารถอยู่ผมขออนุญาต SMS สักข้ออะไรเงี้ยเขาถามเข้ามาว่า Fortuner 4x4 ปี 13นี่อยากยก2นิ้วเพื่อดูเล่นวงเล็บต่อท้ายมาด้วยว่าไอรอนแมนด้วยไอรอนแมนก็คือยก2นิ้วนี่คือทำยังไงบ้างเอาชุดทำยังไงได้บ้างราคาเท่าไหร่เรามี2ราคานะครับให้เลือกก็คือโฟมเซลล์กระบอกขาวนะครับ 30,000 ต้นๆนะครับแล้วก็โฟมเซลล์โปรกระบอกสีดำนะครับอันนี้เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยนะครับก็คืออยู่ที่ 40,000 ต้นๆเหมือนกันนะครับเป็นฟูลเซต 20,000 กว่าบาท 2นิ้วยกขึ้นได้แล้วสบายครับก็จะมีในแต่ละชุดเซตเนี่ยจะประกอบด้วยนะครับข้างหน้าสตั๊ด2ต้นแล้วข้างหลังโชว์กระบอก2ต้นนะแล้วก็คอยสปริงหน้าและหลังนะครับเพิ่มความสูง
2นิ้วไม่เกิน2นิ้วเป็นสปริงยก2นิ้วถูกไหมใช่ครับสปริงยก2นิ้วก็คือถ้าเกิดว่าเขามีเงิน 30,000 กว่าบาทก็ทำได้แล้วใช่ครับ30,000ต้นใช่ครับทำได้แล้วใช่ครับถ้าจะเอาแบบไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เลย 40,000 ต้น 40,000 ต้นใช่ครับอันนี้เป็นแล้วก็เปลี่ยนยางตามมาด้วยปรับเกียร์เลยใช่ใช่ครับแบบอันนี้คือแบบเปลี่ยนยางตามมาด้วยนะใช่ครับแล้วก็มีให้เลือก2ฟังก์ชันด้วยนะครับตามความต้องการของลูกค้าคือแบบเฟิร์มและแบบคอมฟอร์ตนะครับสำหรับตามสไตล์ลูกค้าที่จะใช้ใครอยากได้แบบฮาร์ดคอร์ก็ว่าไปแบบเฟิร์มหรือจะเอาแบบนุ่มนวลก็แบบคอมฟอร์ตก็แบบคอมฟอร์ตเรื่องได้สองระดับแต่จริงๆครับพูดถึงว่าผมเป็นฟอร์จูเนอร์คันนี้นะคือผมก็เอาพูดแต่เห็นภาพกลมๆในใจนะ41,000ถ้า40,000ต้นครับ40,000ต้นใช่ใช่ครับเอาโฟมเซลล์โปรจบแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบ BF All Terrain ใช่ครับโอ้โหนั่นลุยเลยอันนั้นลุยเลยขับดีอันนั้นไม่ลุยเล่นๆแล้วลุยจริงๆนะพอแล้วเนี่ยมึงอย่างเงี้ยเหมาะเลย2นิ้วจบแล้วครับขยับยางให้ใหญ่ขึ้นนิดเดียวรถมันจะไม่ดูแก๊ปมันจะได้ไม่ดูห่างมากได้ๆนี่คือทรงเดียวกับผมเลยนะ2นิ้วมีคำถามอะไรมั้ยคุณยังไงฮะนี่ครับติดตั้งก็นี่ก็อาจจะแฟนเหมือนกันนะคุณส้มตั้งอยู่อันนี้ดีเลอร์ของเราครับพี่กาลาดมาสเตอร์นี่ก็ขายดีอยู่ผมว่าแบรนด์ Iron Man เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำตลาดต่อเนื่องนะไม่ทิ้งแล้วก็พัฒนาในเรื่องของดีเลอร์ด้วยใช่ครับพัฒนานวัตกรรมตลอดอย่างเช่นช็อคอัพรุ่นใหม่ๆนะครับที่เคยทำออกมาอาจจะทำได้ดีในระดับในยุคนึงแต่ปัจจุบันเนี่ยรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องออกแบบแล้วก็มีการปรับปรุงให้เข้ากับรถยุคใหม่ดีไซน์ตามตัวรถนะครับดีไซน์ตามตัวรถคือนอกจากความสมรรถนะในการขี่ที่ดีแล้วเนี่ยความนุ่มนวลเนี่ยบางคนต้องการด้วยหนึบด้วยต้องนุ่มด้วยไอรอนแมนตอบสนองครับเพราะถามว่าอยู่ชลบุรีมีตัวแทนไอรอนแมนที่ไหนบ้างครับมีครับที่ชลบุรีนะครับจะมีอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับผมชื่อร้านออโตเอทนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลนาป่าหาไม่ยากครับผมก็จะมีโลโก้ไอรอนแมนใหญ่ๆเหมือนกันในตัวเมืองนาป่าอยู่ตรงข้ามเทศบาลนาป่านะครับตัวเมืองชลบุรีเลยใช่ครับอำเภอเมืองชื่อออโตเอทนะครับออโตเอทก็จะเป็นคนรุ่นใหม่แบบพี่โทนี่เนี่ยครับครับผมครับไอรอนแมนอย่างดีออกอีกคนนึงอย่างคุณเอ็กเนี่ยครับแล้วก็ในอนาคตอย่างพี่บอลและพี่บอมเนี่ยครับว่ากันไปนี่มีสุดท้ายคุณตอนนี้ฝากอะไรถึงแฟนๆเขาดีจริงๆไหมครับของดีเขาดีจริงเขาบอกของดีจริงๆแล้วไหมใช้ทั่วโลกชอบมากขอบคุณมากครับฝากถึงแฟนเอ็นออโต้เซอร์วิสหน่อยครับก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตั้งกับเราไปแล้วนะครับผมแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่กำลังจะเป็นลูกค้าผมนะครับรอชมเลยครับที่ใหม่โฉมใหม่นะครับครบวงจรทุกอย่างครับผมหลังเดอะมอลล์โคราชเดอะมอลล์โคราชเจอกันแน่นอนบอกตรงๆเลยพี่น้องชาวอีสานนะจริงๆไม่ใช่เฉพาะโคราชใช่ไหมเห็นไหมใช่คือพี่น้องชาวอีสานเนี่ยอยากบอกว่าโชคอยากทำอะไรเนี่ยจังหวัดใกล้เคียงมาใกล้เคียงนี่มาฮะใช่ครับเขากินได้หมดตั้งแต่โคราชขอนแก่นชัยภูมิรอบๆเขานะไปถึงบุรีรัมย์ด้วยนะครับถูกป่ะเพราะเขาไปกินได้ทั้งซ้ายทั้งขวาได้หมดซ้ายขวาเขาอยู่ซ้ายขวาร้านก๋วยเตี๋ยวไป200กิโลกินได้หมดซ้ายขวาอยู่แล้วก็ตรงกลางเขาเก่งโคราชสบายครับทำเลดีอ่ะยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จเหมือนที่ประสบอยู่แล้วนะจริงๆแล้วก็ขอให้แน่นอนแล้วเราจะติดตามแล้วก็วันที่เปิดร้านเดี๋ยวเราจะไปพาผู้ชมไปเยี่ยมชมไปที่โชว์รูมแน่นอนนะครับเจอกันแน่เร็วๆนี้เดี๋ยวก็เขาเสร็จจะไปทางการก็เร็วๆนี้แล้วพี่ธนาบอกเดือน2เดือนนี้แหละวันนี้ขอบคุณคุณโทนี่นะฮะคุณเอกนายเชิดชัยกรรมการผู้จัดการบริษัท AN Auto Service หรือว่าไอรอนแมนโคราชขอบคุณคุณสามารถน้องสิริครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดแล้วก็ฝ่ายขายนะครับบริษัทไอรอนแมน 4x4 ประเทศไทยครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับสุดท้ายคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่านี่คือช่องแรกที่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าทำตลาดการตลาดแค่4ปีในเมืองไทยแต่เขาบอกว่าประสบการณ์เขามีมายาวนานแล้วก็เขามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะปีนี้ต้องบอกว่าเขามีอะไรของให้คุณผู้ชมเลือกมากกว่า 2,700 รายการกับแบรนด์นี้ครับฝากไว้ด้วย Iron Man 4x4 ครับแล้วเราไปพักโฆษณากันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการ Speed Talk ครับ